นไทยจะได้อะไรจากการเลือกตั้งครั้งนี้สิ่งที่จะได้แน่นอนก็คือโอกาสที่จะเลือกคนเพื่อเข้ามาทำหน้าที่บริหารราชการบ้านเมืองเลือกคนที่จะเข้ามาออกกฎหมายเลือกคนที่จะมาดูแลสุขทุกข์ของประชาชนเวลาลงคะแนนด้วยบัตรคะแนนเดียวจะต้องคิดถึง3เรื่องเรื่องที่1ก็คือเรื่องว่าคนที่เขาเสนอตัวมาเพื่อที่จะให้เป็นนายกรัฐมนตรีพอวางใจฝากผีฝากไข้ได้หรือไม่เรื่องที่2พรรคการเมืองที่เราจะเลือกเข้าไปเพื่อที่จะให้เขามามีส่วนในการบริหารราชการบ้านเมืองมีอุดมการณ์มีทิศทางพอจะไว้วางใจให้กับบ้านเมืองได้หรือไม่ทางที่3ก็คือการเลือกว่าคนที่จะเข้ามาทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติเป็นคนมีอุดมการณ์อย่างที่เราคิดสอดคล้องกับพรรคการเมืองเป็นคนดีที่จะมุ่งหวังเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนไม่ด้วยคะแนนบัตรใบเดียวมันทำให้เราต้องคิด3อย่างและถ้าเราคิดดีๆเราก็จะทำให้มีส่วนทำให้ประเทศของเราเดินไปข้างหน้าได้อย่างตลอดปลอดภัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน